ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกไลฟ์สดใน Facebook มีบ้างครับผมไลฟ์สดผมจะอย่างนี้นะครับผมจะไลฟ์สดใน TikTok อย่างเดียวเลยครับถ้าไลฟ์สดนะใน TikTok อย่างเดียวแล้วคลิปเนี่ยผมจะไปลงที่ YouTube อย่างเดียวส่วนช่องทางอื่นก็จะเอาลิงก์จาก YouTube ไปแปะเท่านั้นครับพูดถึงแพลตฟอร์มออกปิดแปะตึกต่อเนี่ยครับคนฝันหลายๆคนเขาบอกว่าผิดเขาหลายๆคนเขาบอกว่าผิดคำถามคือถ้ามันผิดทำไมหน้าช่องเราให้สามารถใส่ลิงก์ของแอปอื่นได้ล่ะครับคิดหลักง่ายๆครับคือคนนะเข้าใจผิดกันไปเองเข้าใจไอ้นี่กันไปเองแล้วก็ไอ้นี่กันไปเองคำถามคืออย่าลืมนะครับที่หน้าช่องเราสามารถใส่ลิงก์ของแพลตฟอร์มอื่นได้ใช่ไหมถ้าเขาไม่ต้องการให้ไปแพลตฟอร์มอื่นเขาจะให้เราใส่ลิงก์ไปแพลตฟอร์มอื่นได้ยังไงอะเราคิดหลักง่ายๆอย่างนี้ครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับคนนั้นก็สอนอย่างนี้คนนั้นเพื่อให้มีประเด็นอะไรอย่างนี้ครับช่องโตทำช่องเล็กทำไม่ได้นะครับช่อง YouTube เป็นการตลาด0บาทหรือเปล่าครับช่อง YouTube เป็นการตลาด0บาทหรือเปล่าทุกแพลตฟอร์มครับมีทั้ง0บาทและมีทั้งเสียเงินครับทุกแพลตฟอร์มครับเหมือนกับช่อง TikTok เนี่ยผมก็0สำหรับผมนะผมก็0บาท YouTube ผมก็0บาทแพลตฟอร์มอื่นทุกแพลตฟอร์มผม0บาทหมดเพราะผมไม่เคยโฆษณาผมไม่เคยยิงแอดไม่เคยโฆษณาไม่เคยยิงแอดเพราะฉะนั้นผม0บาทเสียอย่างเดียวครับค่าอินเทอร์เน็ตนะครับเสียอย่างเดียวกับค่าเป็นค่าอินเทอร์เน็ตวันนี้ขำขำเรื่องอะไรครับนะครับก็อย่างที่บอกนะครับครับช่องนี้มีคนติดตามเยอะทำอะไรก็ไม่ผิดค่ะอ้าวเหรอครับช่องนี้มีคนติดตามเยอะทำอะไรก็ไม่ผิดจริงๆเหรอครับอย่างนั้นจริงๆเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจคือเขาเรียกอะไรอ่ะคือผมเองเนี่ยก็คือถือเป็นการลงทุนใช่คือของผมเองผมก็พูดของผมเนี่ยแล้วก็ผมก็คือแต่ของผมเนี่ยจะชัดเจนอยู่อย่างนึงคือช่องผมน่ะเป็นแนวเนี้ยผมก็จะไปของผมแนวเนี้ยไปอย่างเดียวเลยไปอย่างเดียวเลยนะครับโอเคเรื่องของดิไอคอนเดี๋ยวเราตามกันยาวๆตามกันไปเรื่อยๆนะครับนวดกันไปทีละอย่างและเราก็จะได้เห็นอ๋อขอคดีตากใบไม่อยากจะพูดเลยครับคดีตากใบมันหมดอายุความแล้วเนี่ยนะครับมันหมดอายุความแล้วนะครับคดีของดีไอคอนเดี๋ยวเราตามไปเรื่อยๆนะครับตามกันไปนะครับตามกันไปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงเราคงได้รู้กันแต่อย่างที่บอกเชื่อว่าวันนี้ดีไอคอนทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างทำให้เราได้เรียนรู้หลายๆแง่และหลายๆมุมนะครับจะทำให้เราได้เห็นแง่มุมอะไรหลายๆมุมนะครับเราค่อยๆนี่กันไปอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราไม่ต้องไปตัดสินว่าดีไอคอนผิดหรือถูกแต่เรามาวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ในประเด็นที่เกิดขึ้นเอาข่าวมาวิเคราะห์กันนะครับก็ต้องรอดูไปครับว่าอาทิตย์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับบอสพอนะครับบอกแล้วว่าบอสพอจะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังเด็ดขาดจะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังเด็ดขาดเอาไปด้วยหมดนะครับกลัวแต่ว่าบอสพอเนี่ยมันคือถ้าไม่ทิ้งใครเนี่ยคือตัวเองไปแล้วก็เอาไปด้วยอันนี้คือไม่ทิ้งใครกลัวแต่ว่าวันนี้นะครับบอสพอออกมาอยู่ข้างนอกเลยครับแต่ส่งคนเข้าไปอยู่ข้างในเพียบเลยนะครับนึกออกป่ะแทนที่บอกว่าบอสพอจะอยู่ข้างหลังที่ไหนได้บอสพอออกมาอยู่ข้างนอกแต่ส่งคนเข้าไปอยู่ข้างในเพียบเลยเนี่ยอันนี้หนักเลยนะครับอันนี้หนักเลยนะครับนึกออกป่ะคือคำว่าถ้าไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือเข้าไปอยู่ด้วยกันถูกต้องไหมแต่วันนี้บอสทั้งหลายเนี่ยออกมาหมดแต่ส่งคนเข้าไปอยู่ในข้างในเนี่ยเพียบเลยเพราะอะไรครับเพราะคนที่ทำให้โดนคดีอาญาอ่ะนะครับไอ้
อะไรอ่ะสื่อต่างๆนะครับไอ้พวกหิวแสงนะครับไอ้พวกที่ให้ข้อมูลเท็จนะครับแม่ทีมที่บอกว่าตัวเองเสียหายอันเนี้ยจะเข้าไปอยู่แทนหรือเปล่าอันเนี้ยจะเข้าไปอยู่แทนหรือเปล่าสุดท้ายบอกว่าเปล่านะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่จากบอสพอเนี่ยไม่ทิ้งใครข้างหลังกลายเป็นบอสพอถีบทุกคนเข้าห้องใดไปให้หมดดีใจด้วยครับ FC ติดตามเยอะขอบคุณครับทุกสังคมต้องมีกฎระเบียบครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจัดแม่ทีมนอกรูปนอกคือจริงๆงี้ครับผมต้องบอกเลยว่านะขอบคุณบอสพอขอบคุณบริษัทดีไอคอนที่ดำเนินคดีกับแม่ทีมเหล่านี้เพราะแม่ทีมเหล่านี้แหละครับคือตัวที่สร้างปัญหาของจริงคือตัวที่ทำให้เกิดปัญหาของจริงถ้าวันนี้บริษัทจัดการแม่ทีมเหล่านี้อนาคตแม่ทีมเหล่านี้มันจะไม่กล้าที่จะไปทำแบบนี้อีกไม่จะกล้าที่จะไปหลอกลวงแบบนี้อีกคนจะโดนหลอกเลือนคนจะโดนหลอกลวงน้อยขึ้นถูกต้องไหมครับใช่ไหมแต่เพราะที่ผ่านมาไอ้แม่ทีมเหล่านี้มันรอดมันก็เลยย่ามใจมันก็เลยพยายามทำทุกอย่างพอถึงเวลามันก็โยนความผิดให้บริษัทปิดมันก็ไปหาบริษัทใหม่นะมันก็ไปสร้างปัญหาเสร็จปุ๊บพอเกิดปัญหามันก็บอกบริษัทผิดบริษัทโกงมึงนู้นงี้มันก็ดำเนินคดีกับบริษัทมันก็รอดมันก็ไปหาบริษัทใหม่อีกมันวนเวียนอยู่อย่างนี้แต่ถ้าออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าแม่ทีมอีกหน่อยปุ๊บมันจะทำอะไรมันจะระวังทันทีเพราะอะไรเดี๋ยวกูโดนเหมือนดิไอคอนแล้วมันก็ย้ายไปถูกต้องไงครับผมถึงต้องบอกอะไรครับวันนี้ต้องจัดการกับแม่ทีมเหล่านี้ส่วนแม่ทีมดีๆที่ทำดีๆแล้วพัฒนาลูกทีมเขาก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขาแต่ไอ้แม่ทีมอย่างเงี้ยที่มันไม่ดีเนี่ยจัดการให้สิ้นซากซะจัดการให้เป็นตัวอย่างซะเพราะอะไรครับเพราะถ้าถามว่าฝ่าจะได้บริษัทดีๆที่ผลิตสินค้ามาแล้วให้ตัวแทนมาจำหน่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถามว่าวันนี้หลายๆคนอยากเป็นแม่ค้ามีเงินลงทุนไหมมีเงินลงทุนไหมจะไปสร้างแบรนด์ตัวเองมีเงินลงทุนไหมมีอะไรไหมแต่วันนี้บริษัทเขามีสินค้าให้ทำการตลาดให้ยิงแอดให้ยิงโฆษณาให้คุณเพียงแค่มีเวลาเข้าไปเรียนรู้เข้าไปขายทำอย่างจริงจังคุณก็สร้างเป็นรายได้ให้มันทุนฝากคุณต้องเยอะแต่เมื่อเราเจอบริษัทแบบนี้กับโดนแบบนี้มันสมควรไหมเพราะอะไรครับผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้อยากมีอาชีพอยากสร้างของตัวเองแต่ปัญหาคืออะไรครับไม่มีเงินทุนการจะสร้างแบรนด์ของตัวเองไม่ใช่ง่ายๆการจะไม่ได้แต่ถ้ามีบริษัทเขาสร้างแบรนด์ให้แล้วอะไรแล้วเขามีสินค้าให้เราไปซื้อสินค้าแล้วเราไปทำการตลาดแต่จู่ๆมีไอ้คนกลุ่มนึงซึ่งเห็นแต่ผลประโยชน์ของมันทำให้เสียหายแล้วพวกมันก็ลอยนวลไปที่อื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราทำแบบนี้อีกหน่อยบริษัทที่เขาทำถูกต้องและทำจริงเขาจะได้กล้าทำและถ้ามีบริษัทหลายๆบริษัทที่เป็นแบบนี้เป็นเหมือนบริษัทอีไอคอนคนทุกคนจะสามารถหาอาชีพเสริมหารายได้ได้เพราะมีบริษัทให้เลือกเยอะแยะมากมายที่เราไม่ต้องลงทุนมากแล้วเราสามารถทำการตลาดได้ไม่ดีหรอครับใช่หรือเปล่ายังไงก็แล้วแต่ต้องช่วยกันครับเราต้องช่วยกันต้องเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ก่อนครับอันนั้นก็ส่วนนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะ4ทุ่มแล้วเดี๋ยวขอตัวลงก่อนพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับทุ่มครึ่งเหมือนเดิมเลทบ้างนิดหน่อย 2-3 นาทีไม่ว่ากันนะครับต้องขออภัยด้วยและนะครับคลิปนี้ที่ผมทำเนี่ยครับที่ผมไลฟ์สดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวหลังจากลงเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปละ10 นาที 10 นาที 10 นาทีเนี่ยเพื่อจะไปลงในช่อง YouTube นักรบไม่กระดกพรุ่งนี้เจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ